ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางการรักษาผู้ป่วยเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความสำคัญไม่แพ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์การจัดหาพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆจึงเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หันมาให้ความสำคัญประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้จะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วแม่นยำซึ่งหมายถึงผู้ป่วยจะมีโอกาสได้รับการรักษาและหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้เร็วเช่นกันวันนี้สืบสุขภาพจะนำท่านผู้ชมมารู้จักกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีชื่อเรียกว่าเครื่องเสมียนเลือดที่แผนกโลหิตวิทยาและเครื่องซีทีสแกนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันค่ะวันนี้ทีมงานสืบสุขภาพได้รับโอกาสจากรองศาสตราจารย์ดร.พันนีบุตรเทพมาให้คำอธิบายถึงการทำงานของเครื่องเสมียเลือดเครื่องเสมียเลือดอัตโนมัติหรือเครื่องออโตเมตถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยาอยากจะถามอาจารย์พันนีว่าก่อนหน้านั้นถ้าเราไม่มีเครื่องเสมียเลือดเนี่ยเราทำกันยังไงครับอาจารย์ก่อนหน้านั้นคนทำค่ะแมนนวลก็คือเราก็เดี๋ยวพาชมก็ได้ก็คือเขาก็จะใช้หลอดแก้วเล็กๆที่เรียกว่าฮีมาโตคริตทิวอะค่ะแต่ต้องเปิดจุกทิวเราจะไม่ทำโคสิสเต็มนี้จะเป็นโอเพนก็คือดอเลือดออกมาแล้วก็หยดลงบนแผ่นแก้วที่เราเรียกว่าสไลด์แก้วเลยค่ะแล้วก็คือปริมาณหยดไม่ใหญ่มากประมาณเม็ดถั่วเขียวหรืออะไรอย่างหัวไม่ขีดเลยค่ะแล้วก็มีตัวไถก็เป็นแมนนวลเป็นวิธีคนทำแต่ว่ามันจะโหลดมากเพราะว่างานวันนึงประมาณ800ลายถึง 1,000 ลายก็คือทำกันทั้งไถทั้งย้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเสมียเลือดหรือบอดเสมียคือการนำเลือดจากผู้ป่วยมาตรวจสอบทางด้านโลหิตวิทยาโดยการเอาเลือดมาหยดลงบนแผ่นแก้วและนำไปย้อมเพื่อนำมาตรวจสอบแยกชนิดของเม็ดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์สิ่งที่เราจะได้เห็นในการเสมียเลือดนี้ก็คือเซลล์เม็ดเลือดของผู้ป่วยที่มีทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือดทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรายงานความผิดปกติต่างๆในเลือดเพื่อนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยต่อไปซึ่งตรงนี้แพทย์ก็จะต้องเอาผลตรงนี้ไปวิเคราะห์ต่อว่าเขาจะรักษายังไงก็คือบัตรเสมียเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวบ่งชี้เพราะว่าในอย่างคณะแพทย์เราเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็น tertiary care ใช่ไหมคะเป็นปฏิกิริยาภูมิคือโรคซับซ้อนก็จะมาที่เราสำหรับการทำงานของเครื่องเสมียเลือดจะทำงานเชื่อมโยงอยู่กับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติที่ใช้ในงานการตรวจพื้นฐานทางด้านโลหิตวิทยาที่ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเมื่อมีการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจากเครื่องแล้วเครื่องไถเสมียเลือดจะทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ซึ่งภายในเครื่องจะอ่านค่าความเข้มข้นของเลือดปริมาตรของเลือดที่ใช้มุมและความเร็วที่ใช้ไถสไลด์เมื่อไถแล้วเครื่องจะย้อมสีเสมียเลือดและเป่าแห้งโดยอัตโนมัติโดยเครื่องจะอ่านและปริ้นบาร์โค้ดที่มีข้อมูลของผู้ป่วยและแปะลิสต์ไลด์ในแต่ละลายส่วนพอได้แต่ละลายเนี่ยมันจะอ่านบาร์โค้ดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นเบอร์คนไข้ซึ่งเบอร์นี้ก็คือใช้ทั้งโรงพยาบาลเลยส่วนค่าพารามิเตอร์ต่างๆมันก็จะโชว์ให้ว่ามีค่าอะไรบ้างที่ออกมาค่านี้เนี่ยก็จะลิงก์เข้าระบบของคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางเราจริงค่าพวกนี้ก็จะเป็นค่าเดียวกับที่จะไปโชว์ตรงโน้นเพราะนั้นนักที่หนึ่งการแพทย์ที่จะไปตรวจสอบค่าระหว่างค่ายพวกนี้ออกไปเนี่ยพ่วงกับบัตรเสมียเนี่ยโดยการเราต้องไปเปิดดูจากในคอมพิวเตอร์อีกทีโดยการคีย์นัมเบอร์เบอร์นี้สมมติต้องทำที่ไลน์นะครับเบอร์นี้เราก็จะสามารถโชว์จากหน้าจอโน้นซึ่งผลก็คือหลังจากนี้เสร็จเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการเนี่ยเขาก็จะดูจากกล้องจุลทรรศน์โดยดึงค่านี้ไปแล้วตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้วเราค่อยแอปพูฟออกไปส่งหมอว่าค่ามันโอเคแล้วถูกต้องที่สุดแล้วในขณะนี้อะไรเงี้ยเราจะส่งแอปพูฟหมอก็สามารถคลิกผลจากหน้าจอของหมอได้เลยอันนี้ก็คือจะผิดจะถูกไงก็คืออยู่ที่คนสุดท้ายที่จะออกผลการตรวจสเมียเลือดถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญนับเป็นหัวใจของการตรวจพื้นฐานทางด้านโลหิตวิทยาเพราะสามารถตรวจพบความผิดปกติของรูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆได้แต่ในบางครั้งผลจากการตรวจเครื่องอัตโนมัติไม่ได้อ่านค่าได้ถูกต้องทำให้หน่วยโลหิตวิทยาต้องให้ความสำคัญกับการนำสไลด์เลือดของผู้ป่วยให้นักเทคนิคการแพทย์ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อยืนยันถึงความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ก่อนการรายงานผลมาสเมียเนี่ยเขาถือว่าเหมือนกับเป็นหัวใจสำคัญเหมือนเป็นตัวควบคุมคุณภาพของผลที่ออกมาจากเครื่องเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าเครื่องวิเคราะห์ถูกหรือไม่ถูกก็คือเรามาดูของจริงที่เป็นเลือดผู้ป่วยเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเครื่องวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะไม่เห็นมันก็จะวิเคราะห์อยู่ภายในแล้วก็ปริ้นผลออกมาให้เราดูแต่ว่าพอมาดูที่บัตรสเมียเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวถูกต้องไหมหรือว่าเม็ดเลือดแดงที่บอกมาว่ามีความผิดปกติจะเขาจะบอกได้ระดับนึงว่าผิดปกติแต่ว่าถ้าเรามาดูด้วยแบบสเมียเราจะบอกได้เลยว่ามันเป็นเม็ดเล็กสักกี่เปอร์เซ็นต์เม็ดใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์ซีดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราออกผลไปโดยไม่ดูแบบสเมียเนี่ยความผิดพลาดก็เกิดได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราดูแล้วคือเราเป็นโรงเรียนแพทย์ไงค่ะบางทีเรซิเดนต์หรืออะไรเงี้ยไปดูคนไข้แล้วไม่มั่นใจก็จะกลับมาขอแบบสเมียเราไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องระวังในการออกผลเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแบบสกรีนสไลด์เนี่ยค่ะว่ามันโอเคนะผลที่เราจะออกเนี่ยมันถูกต้องแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะทำให้คนที่ออกผลเนี่ยเกิดความมั่นใจในการที่จะออกผลสำหรับเครื่องสเมียเลือดชุดนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2554มีราคา20ล้านบาทรองศาสตราจารย์ดร.พันนีบุตรเทพภาควิชาพยาธิวิทยาบอกกับทีมงานสืบสุขภาพว่าก่อนหน้าที่จะมีเครื่องสเมียเลือดทุกกระบวนการการสเมียต้องใช้คนในการทำงานประกอบกับการตรวจด้านโลหิตวิทยาเป็นการตรวจขั้นพื้นฐานทำให้ปริมาณงานในส่วนของแผนกโลหิตวิทยามีค่อนข้างมากและต้องทำงานตลอด24 ชั่วโมงเมื่อมีเครื่องตรวจนี้เข้ามาสามารถช่วยลดภาระงานจากเจ้าหน้าที่ไปได้เยอะทีเดียวจริงๆเนี่ย สเปคมัน200ลายต่อชั่วโมงหมายถึงว่าชั่วโมงนึงสามารถทำได้ภายใน200ลายเลยพร้อมกันสลับกันทำต่อเทสหนึ่งก็จะตกประมาณ40วินาทีสำหรับแผ่นเทส CPC ครับต่อคนต่อลายก็ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะค่ะในกรณีที่เวิร์กโหลดเราเยอะย่นเวลาในการทำงานมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าทูพุทอะค่ะต่อชั่วโมงเนี่ยมันประมาณ80-100 ลายคิดดูถ้าคนทำเนี่ยทำไม่ได้เร็วขนาดนั้น